ตอนนี้ครูอยากให้นักเรียนดูที่แบบฝึกหัดนิดนึงนะคะว่าในแบบฝึกหัดที่ครูกำหนดให้ในคราวที่แล้วครูให้อะไรไว้บ้างข้อหนึ่งอันนี้ครูให้ไปแล้วครั้งหนึ่งใช่ไหมอันนี้ครูบอกว่าไงอันนี้ถูกหรือผิดเนี่ยข้อหนึ่งถูกผิดเป็นจริงหรือเป็นเท็จจริงหรือเท็จเอ่ยเท็จเพราะอะไรคะที่เราเรียนเรื่องเมื่อกี้นี้แล้วเรานำมันมาใช้อ่ะค่ะจะเป็นจริงเมื่อไหร่อันเนี้ยเขาบอกว่า a คูณ b มากกว่า a คูณ c แล้วเขาบอกว่าเขาตัดอะไรทิ้งเนี่ยตัด a ทิ้งมันเหลือ b มากกว่า c แต่มันไม่แน่เสมอไปถ้าจะ b มากกว่า c ได้แสดงว่า a ตัวนี้ต้องเป็นอะไรเท่านั้นเป็นมากกว่า0เท่านั้นนะฮะต่อไปเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นเท็จถ้าเราบอกว่าจะเป็นจริงเมื่อไรเมื่อ a มากกว่า0เท่านั้นอันนี้ล่ะอันนี้เป็นจริงหรือเป็นเท็จจริงหรือเท็จเท็จค่ะจะจริงเมื่อไรเมื่อ a มากกว่า0เท่านั้นอันนี้ล่ะข้อ3จริงหรือเท็จคิดก่อนจริงหรือเท็จข้อ3เท็จถ้าจะจริงก็ต่อเมื่ออะไรฮะ a ไม่เท่ากับ0มี2อย่างก็ต่อเมื่อ a มากกว่า0เท่านั้นต่อไปข้อ4อันนี้คือน้อยกว่าหรือเท่ากับข้อ4ถามว่าจริงหรือเท็จ a น้อยกว่าหรือเท่ากับ ab น้อยกว่าหรือเท่ากับ ac และ a ไม่เท่ากับ0แล้ว b น้อยกว่าหรือเท่ากับ c ถามว่าถูกผิดผิดจะถูกก็ต่อเมื่อa มากกว่าหรือ0เท่านั้นต่อไปข้อที่5ข้อที่5อ้าวข้อที่5วันนั้นนักเรียนจดไปมั้งป่ะคะอะไรนะคะจดไปได้กี่ข้อคะ3ข้อเดี๋ยววันนี้เราจะต่อที่แบบฝึกหัดนี่ล่ะต่อเป็นข้อที่4นักเรียนต่อข้อที่4เลยค่ะแล้วก็คิดข้อที่5ด้วยว่า a ลบ b น้อยกว่า0 a ลบ b น้อยกว่า0ถ้านักเรียนจัดสมการใหม่ได้ไหมคะ a ลบ b น้อยกว่า0ได้ไหมจัดใหม่ได้เป็นอะไรคะถ้านักเรียนจัดใหม่ a ลบ b น้อยกว่า0นี่แปลว่าอะไรครับไปแล้วใช่ไหมคะเนี่ยแปลว่าอะไร a ลบ b น้อยกว่า0 a ลบ b แล้วเป็นลบb มากกว่า a ได้ไหมสมมติว่า b มากกว่า a แล้วนักเรียนว่าถ้า b กำลัง2จะมากกว่า a กำลัง2ไหมแน่ใจถ้าสมมุติว่านักเรียนลองสมมุติที่ว่า a ลบ b แล้วน้อยกว่า0อะไรเนี่ยอะไรลบอะไรแล้วน้อยกว่า0 1ลบ5นักเรียนเอาจำนวนบวกทั้งคู่ใช่ไหมอ่านนักเรียนเขียนก่อนเขียนซะก่อนแล้วเดี๋ยวดูซิว่าเราเวลาเรายกตัวอย่างเนี่ยเขาไม่ได้บอกมาว่า a คืออะไร b คืออะไรใช่ไหมนักเรียนเขียนไว้ซะก่อนเขียนโจทย์ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันความรอบคอบต้องมีนะเพราะในเมื่อเขาไม่ได้บอกจำนวนเรามาเขียนเสร็จหรือยังโจทย์เสร็จยังคะอ้าวตอบได้ไม่ได้เนี่ยมันไม่ได้คำถามที่ตอบยากนะเนี่ยถามว่าเขียนโจทย์เสร็จหรือยังบนสไลด์เสร็จแล้วเรามาดูเรายกตัวอย่างซิเขาบอกว่าถ้า a ลบ b น้อยกว่า0แล้วเกิดอะไรขึ้น a กำลัง2น้อยกว่า b กำลัง2เรามาดูซิว่าจริงไหมเรามาดูว่าจริงไหมคือนักเรียนเอาอะไรนะ1ลบ5น้อยกว่า0แล้ว
แล้ว1กำลัง2น้อยกว่า5กำลัง2อันนี้จริงไหมคะจริงอ้าวต่อไปตัวอื่นล่ะลองตัวอื่นบ้างสิเดี๋ยวลองยกตัวอย่างตัวอื่นบ้างสิคะ a ลบ b น้อยกว่าเนี่ยอาจจะเอา a ลบ b น้อยกว่า0 a น้อยกว่า b ได้ไหมคะเนี่ยได้ปะได้อ่ะก็คือ b มากกว่า a ถ้า b เป็น8สมมุติ a เป็นลบ12ได้ไหมคะนักเรียนได้ปะแล้วก็ลบ12ลบ8น้อยกว่า0จริงไหมคะเนี่ยจริงทีนี้ลองดูซิว่าถ้าครูเอาลบ12แล้วยกกำลัง2แล้วก็เอา8ไปยกกำลัง2 12 12เป็น144 8 8เป็น64แล้ว a กำลัง2น้อยกว่า b กำลัง2จริงไหมคะไม่จริงค่ะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นจริงเมื่อไหร่มันต้องมีใช่ไหมมันต้องมีเหตุที่จะบอกว่าแล้วนักเรียนคิดว่ามันเป็นจริงเมื่อไหร่อะคะเป็นจริงเมื่อไหร่เมื่อ b มากกว่า a แล้วก็ต้องเป็นอะไรทั้งคู่เป็นบวกทั้งคู่ใช่ไหมคะเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือ b ต้องมากกว่า a แล้วก็ทั้งสองตัวนี้ก็เป็นบวกเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนว่าเขียนว่าไงดีa มากกว่า0แต่ a น้อยกว่า b นะมันเป็นจริงเมื่อ a มากกว่า0แต่น้อยกว่า b ต่อไปข้อที่6